ันที่23 เมษายนสำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา20นอแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏจนเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนั้น คือพฤติที่เป็นไปในคนเราทุกคนตลอดเวลาในวันหนึ่งหนึ่งถ้าใครเข้าใจสิ่งนี้โดยถูกต้องก็จะมองเห็นว่าในสิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏนั้น มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนแต่ละคน ตลอดเวลานี่เป็นสังสารวัฏที่แท้จริงที่จะต้องสนใจไอ้สังสารวัฏที่คาบเกี่ยวกันระหว่างภพระหว่างชาติชาติที่แล้วมากับชาตินี้กับชาติข้างหน้านู่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันมีปัญหากันคนละอย่างเดี๋ยวนี้เราต้องการจะให้เอาชนะไอ้สิ่งที่เรียกว่าสังสารวัฏตัวจริงก็ เป็นสิ่งที่เกิดอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทุกคนจริงๆ สิ่งนี้ก็คือความอยากของคนแล้วการกระทำตามความอยากของคนแล้วก็ได้ผลมาตรงตามความอยากบ้างไม่ตรงบ้างถ้าตรงมันก็ให้เกิดความอยากอย่างหนึ่งต่อไปอีกถ้าไม่ตรงมันก็ให้เกิดความอยากอย่างอื่นต่อไปอีกซึ่งล้วนแต่เป็นความอยากที่จะทำให้มีการกระทำต่อไปอีกมันก็มีผลของการกระทำออกมาก็ตรงตามความอยากหรือไม่ตรงอย่างเดียวกันอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เป็นรอบๆในชีวิตประจำวันของคนแต่ละคน นี่เรียกว่าสังสารวัฏไอ้ส่วนที่เป็นความอยากนั่นเรียกว่ากิเลส ส่วนที่เป็นการกระทำตามกิเลสนั่นเรียกว่ากรรมผลที่เกิดมาจากกรรมก็เรียกว่ากรรมวิบาก คือวิบากแห่งกรรมนี่ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็ว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากวนกันเป็นวงกลมอยู่ในชีวิตประจำวันของคนเรา เราจะเรียกสิ่งไหนเราจะยกเอาคำไหนมาเป็นหลักก็ได้ทั้งนั้นเพราะมันต้องสัมพันธ์กันทั้งสามอย่างแต่ถ้าจะเอาไอ้ตัวที่ออกหน้าออกตากันหน่อย ก็ต้องเอาที่ตัวกรรมกิเลสนั่นเป็นแต่ต้นเหตุของกรรมเพื่อช่วยเกิดกรรมไอ้กรรมนี่เป็นตัวเรื่องที่แสดงปรากฏการณ์ แล้วก็ผลก็มีกรรมแล้วก็ต้องมีผลกรรมนั่นมันก็เป็นของที่แน่นอนปัญหามันจึงมาอยู่ที่ตัวกรรมท่านเราจึงดูที่ตัวกรรมคือการกระทำที่ทำด้วยอำนาจของกิเลสในวันหนึ่งวันหนึ่งให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าไอ้ตัวกรรมนี่แหละเป็นตัวการกระทำ
ที่เรียกว่าเป็นตัวชีวิตจิตใจของคนเราพวกฝรั่งเขาก็ยังพูดว่า life is activity หรือ activity is life ก็หมายถึงไอ้กรรมคือการกระทำการเคลื่อนไหวนั่นแหละเป็นชีวิตถ้าชีวิตที่มันมีสติปัญญามีความรู้มีความรู้สึกก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ประกอบไปด้วยเจตนาถ้ามันไม่มีความรู้สึกมันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่แสดงอะไรปรากฏชัดหรือว่าไม่มีเจตนาเจตนาในที่นี้ก็เล็งถึงกิเลสนั้นเรามีการเคลื่อนไหวตามกิเลสนั้นว่าเป็นตัวกรรมและตัวกรรมนั่นแหละคือตัวชีวิตจิตใจของคนแต่ละคนตลอดเวลาวันหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งเพราะว่าชีวิตมันมีความหมายอยู่ตรงที่มันมีการกระทำกรรมถ้าไม่มีการกระทำกรรมมันก็เหมือนกับไม่มีชีวิตมันพูดไม่มีผิดอย่างกำปั้นทุบดินว่าไอ้กรรมนั่นแหละ คือตัวเราหรือตัวคนที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเรา วัดสงสารหรือสงสารเราวัดประจำวันของคนเราก็คือกิเลสกรรมและวิบากแล้วก็ยกเอาสิ่งที่เรียกว่ากรรมเนี่ยมาออกหน้าออกตาเป็นเจ้าของเรื่องเมื่อเราต้องเผชิญกับสังสารวัฏวงหนึ่งวงหนึ่งอยู่เสมอ มันก็คือการเผชิญกรรมเผชิญกันอยู่กับกรรมนั่นเองดังนั้นในวันนี้ก็จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการเผชิญกรรมในแง่ของมนุษยธรรม การเผชิญกรรมในแง่ของมนุษยธรรม มันก็บอกอยู่แล้วว่าเรามุ่งหมายจะกล่าวกันในแง่ของมนุษย์ธรรมคือสติปัญญา ถ้ามันเป็นการเผชิญกับกรรมในทางอารยธรรมเนื้อหนังมันก็ไม่เกี่ยวกับสติปัญญาหรือความถูกต้องอะไร มันก็เอาไปตามความต้องการจะมีลักษณะเหมือนกับสัตว์เสียมากกว่า ดังนั้นจึงต้องพูดให้ชัดลงไปว่าการเผชิญกรรมในแง่ของมนุษยธรรมนี่เป็นหัวข้อของเรื่อง ต้องเอาคำว่าเผชิญกรรมในแง่ของมนุษยธรรมก็หมายความว่ามนุษย์มีสติปัญญา ที่จะเผชิญกับสิ่งที่เรียกว่ากรรมนั่นให้น่าดูให้ถูกต้องให้สมกับความเป็นมนุษย์ถ้าจะเผชิญในสิ่งที่เรียกว่ากรรมด้วยความโง่เขลาด้วยความตะกละด้วยความเห็นแก่เนื้อหนังอันนี้มันก็เป็นเรื่องผิดและผิดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นความทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมคือไม่มีทางที่จะชนะกรรมได้นี่คือข้อที่เราจะต้องพูดให้ชัดลงไปว่าการเผชิญกรรมในแง่ของมนุษยธรรมโดยตรงเผชิญกรรมก็พูดแล้วว่ามันเป็นส่วนของไตรวัฏหรือสังสารวัฏ
เมื่อเรามีการเผชิญกับที่กรรมเข้าที่กรรมมันก็เหมือนเผชิญที่ตรงกลางข้างหลังมันยังก็มีกิเลสข้างหน้ามันก็ยังมีวิบากที่จะต้องเผชิญด้วยท่านขอให้เข้าใจว่าเมื่อพูดว่าเผชิญกรรมอย่างนี้มันก็รวมกิเลสและวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเรียกว่าไตรวัตรนี่ก็มีอยู่สองชนิดดังที่ได้พูดให้ฟังแล้วอย่างละเอียดในครั้งที่แล้วมาซึ่งว่าด้วยสังสารวัฏในที่นี้ก็จะทบทวนความจำนิดหน่อยว่าในสังสารวัฏระยะสั้นคือสั้นจนเป็นขณะจิตนั่นมันเป็นสังสารวัฏอย่างแท้จริงอย่างปรมัตถธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้โดยเรื่องที่ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาท ทีนี้สังสารวัฏระยะยาวครอบครบครอบชาติตั้งสามชาตินั่นมันเป็นสังสารวัฏชนิดศีลธรรมเป็นเรื่องพูดให้คนเข้าใจได้ง่ายหรือกลัวได้ง่ายเพราะเขาเชื่อเรื่องเกิดตายกันอยู่แล้ว ก็เลยพูดแบบนี้ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งเป็นสังสารวัฏประเภทที่มีระยะยาวแล้วก็ต้องเนื่องโดยอาศัยสัสสตทิฏฐิบ้างว่ามีตัวเราทำอะไรไว้แต่ชาติก่อนชาตินี้จึงเป็นอย่างนี้ตายจากชาตินี้แล้วไปมีชาติข้างหน้าก็จะได้รับผลของกรรมที่ได้ทำในชาตินี้นี่ก็เรียกว่าสังสารวัฏภาษาศีลธรรมมีระยะยาวครอบทั้งสามชาติหรือหลายชาติส่วนสังสารวัฏประเภทคณิกะปฏิจจสมุปนธรรมนั้นชั่วขณะจิตเดียวหรือชั่วเรื่องเดียวที่เกิดขึ้นกับจิตนี่มันจึงเร็วมากในบางกรณีก็เป็นดุจสายฟ้าแลบก็เรียกว่าสังสารวัฏวงหนึ่งก็มีเมื่อพูดว่าเผชิญกรรมนี่คือเผชิญสังสารวัฏเผชิญทั้งสารวัตรก็คือเผชิญทั้งสองชนิดคือทั้งชนิดยาวและชนิดสั้นซึ่งจะต้องพูดกันต่อไปเพราะว่ามันจะต้องพูดกันทั้งสองเรื่องคือทั้งเรื่องศีลธรรมและทั้งเรื่องปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่ากรรมกันซะก่อนเมื่อพูดถึงคำว่ากรรมคืออะไรคุณก็นึกเอาเองสิเพราะว่าคุณก็เป็นคนไทยแล้วก็พูดคำว่ากรรมกรรมอยู่บ่อยๆแทบทุกวันพูดเองก็มีฟังคนอื่นพูดก็มีคำว่ากรรมนี่มีอยู่ในประธานุกรมสำหรับพูดของคนไทยเราท่านคุณก็ลองนึกดูเองว่าไอ้จริงที่เราเรียกว่ากรรมกรรมที่พูดกันอยู่เสมอนั่นหมายถึงอะไร สำหรับโดยเพียงชนะนั่นคำว่ากรรมมันแปลว่าการกระทำอำนาจเจตนาเท่านั้นมีเท่านั้นเองโดยตัวหนังสือในภาษาบาลีคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำซึ่งมีเจตนาเรื่องอำนาจของกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นมูลเหตุตายตัวอย่างนี้แต่ในทางอัตถะมันมีความหมายมีหลายอย่างแม้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่ากรรมก็มีอัตถะหลายอย่างไม่ได้เพียงแต่ว่าการกระทำด้วยกิเลสอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังก็จะมองเห็นที่เอาอัตถะที่ภาษาชาวบ้านเราพูดที่ชาวบ้านพูดกันอยู่ในภาษาไทยนี่คำว่ากรรมหมายถึงวิบากกรรมทั้งนั้นแหละ ดูดีๆเถอะเขาพูดว่ากรรมเฉยๆแต่เนื้อแท้หมายถึง
รรมวิบากหรือวิบากของกรรมเช่นพูดว่าถึงแก่กรรมคือตาย นี่มันก็คือวิบากกรรม ธุรกรรมแล้วกรรมแล้วนี่ภาษาบ้านนอกหมายถึงจะตายแล้วแย่แล้วนั่นก็คือวิบากกรรมไม่ใช่การกระทำกรรมภาษากวินคนที่มีชินหูพวกคุณฉันมีกรรมจำพลาดต้องจากจอหนึ่งไอ้กรรมนั่นก็ไม่ใช่กรรมหมายถึงวิบากกรรมทั้งนั้นและในภาษาไทยมันเป็นซะอย่างนี้ก็เลยทำให้การศึกษาไอ้ธรรมะเกี่ยวกับคำเหล่านี้มันค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ถ้าสังเกตด้วยดีว่าไอ้วิธีใช้คำคำนี้ในภาษาพูดมันเป็นอย่างไรเล็งถึงอะไรก็จะเข้าใจได้แล้วเราจะต้องทำความเข้าใจให้มันชัดตรงไปว่ากรรมในภาษาบาลีหรือว่ากรรมในภาษาไทยหรือกรรมในแง่ไหน ถ้ากรรมในภาษาชาวบ้านแล้วหมายถึงวิบากกรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้าเขาจะพูดว่าทำกรรมดีทำกรรมชั่วนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะเป็นกรรมแต่ค่อยไม่ค่อยจะพูดว่าทำดีทำชั่วได้มากกว่าที่จะพูดว่าทำกรรมดีทำกรรมชั่ว แต่พอเอาคำว่ากรรมมาใช้กลายเป็นเรื่องกรรมวิบากไปหมดนี่คือกรรมในภาษาชาวบ้านที่เท่ากรรมในภาษาธรรมคือภาษาทางศาสนาโดยตรง กรรมก็คือสิ่งที่มาจากกิเลสแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดกรรมวิบากต่อไปเราจำกัดความได้อย่างนี้ว่ากรรมนั่นคือสิ่งที่มันมาจากกิเลสถ้ามันไม่มาเฉยๆมันจะทำให้เกิดไอ้กรรมวิบากคือผลกรรมต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่ากรรมคำว่ากรรมมันจึงเป็นคำรวมทั้งกิเลสและวิบากเข้าไว้ด้วยก็เลยต้องมีความเข้าใจในคำนี้ว่ามันหมายถึงระบบของกรรมทั้งระบบเลยจะเรียกว่ากรรมทั้งกรรมก็คือตัวสังสารวัฏรวมกันหมดทั้งกิเลสทั้งกรรมและทั้งวิบาก ในเมื่อเราจะพูดกันอย่างสะดวกนี่จึงเปรียบเทียบคำว่ากรรมโดยพยัญชนะตัวหนังสือแล้วก็คำว่ากรรมโดยอัตถะในภาษาชาวบ้านพูดนับคำว่ากรรมในอัตถะโดยภาษาผู้รู้หรือพูดตามหลักเกณฑ์ทางธรรมทางศาสนามันมีอยู่อย่างนี้เอาทีนี้เราจะดูชนิดของกรรมไอ้กรรมนี่ก็แบ่งกันได้หลายชนิดแล้วแต่ว่ามุ่งหมายจะแบ่งกันอย่างไร ในสูตรเช่นนิพเพธิกสูตรก็แบ่งไว้ชัดเลยว่ากรรมมีสามคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่คุณก็เห็นแล้วก็ได้ยินได้ฟังเข้าใจกันอยู่แล้วก็พอจะเข้าใจได้ แต่ต้องเข้าใจให้ถูกต้องหน่อยนะเพราะกายกรรมนี่มันไม่ใช่เรื่องกายล้วนๆมันมีใจด้วย
คือมันมีมโนกรรมด้วยแต่แสดงมาทางกายนี่เรียกว่ากายกรรมที่มโนกรรมที่มันแสดงมาทางวาจานี่เราเรียกว่าวจีกรรมที่มโนกรรมที่มันไม่ได้แสดงออกมาทางกายหรือทางวาจานี่เราเรียกว่ามโนกรรมล้วนคำว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันจึงมีความต่างกันกายกรรมนั่นคือกรรมที่แสดงมาทางกายในตัวกรรมแท้ๆมันคือเจตนาเป็นความกระทำเป็นการกระทำของจิตของมโนมันแสดงเจตนานั้นออกมาทางกายเลยเรียกว่ามโนกรรมเรียกว่ากายกรรมแสดงเรียกว่ากายกรรมที่แสดงออกทางกายทวารอะไรแสดงออกก็คือมโนกรรมนั่นแหละแสดงออกมาทางกายทวารวจีกรรมคือมโนกรรมที่แสดงออกมาทางวจีทวารตัวมโนกรรมมันไม่ออกมาสองทางนี้มันก็ออกมาทางมโนทวารล้วนนี่เขาเรียกการแบ่งกรรมไปตามทวารคืออาศัยทวารของกรรมเป็นหลักเมื่อมีการถือทวารเป็นเครื่องแบ่งมันก็ได้สามกรรมเพราะมีสามทวารอย่างนี้ คำสามคำนี่ก็พูดกันติดปากว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อจะขอโทษขอคำมาอะไรกันก็ต้องออกชื่อสามคำนี้ทีนี้ถ้าจะเอาเวลาที่มันให้ผลมาเป็นหลักสำหรับแบ่งก็ในนิเพศที่จะสืบเป็นต้นอีกนั่นเองก็แบ่งกรรมที่ให้ผลเป็นสามชนิดเพื่อให้ผลเป็นทิฏฐธรรมให้ผลเป็นอุปปัชชะให้ผลเป็นอปรปริยายะตามตัวหนังสือแปลว่าให้ผลทันควันนี่ก็ทิฏฐธรรมให้ผลเป็นอุปปัชชะคือให้ผลในระยะถัดมาและอปรปริยายะจะให้ผลในเวลาถัดมาอีกถ้าเราเดาเอาตามความรู้สึกของเราก็หมายความว่ามันมีความรุนแรงมากน้อยกว่ากันถ้ามันมีความรุนแรงมากก็ให้ผลทันควันถ้ามันไม่รุนแรงมากหรือว่ามีอะไรเป็นสิ่งแทรกแซงมันก็ให้ผลในเวลาถัดมาแล้วก็ให้ผลในเวลาถัดมาอีกที่ให้ผลในทิฏฐธรรมนั่นก็เรียกทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเนี่ยเรียกกันมากในอัตถกถาที่ให้ผลในระยะถัดมานั้นในบาลีเรียกว่าอุปปัชเชในเวลาที่ถัดมาเราเรียกกันทั่วไปว่าอุปปัชชะเวทนียกรรมที่ให้ผลในเวลาถัดมาอีกก็อปรปริยาเยนั่นเราเรียกกันตามอรรถกถาว่าอปราปรเวทนียกรรมคำพูดนี่มันก็ทำยุ่งบ้างแต่เอาใจความเป็นหลักแล้วก็ได้ประกันความยุ่งได้ให้ผลทันควันให้ผลในเวลาถัดมาให้ผลในเวลาถัดมาอีกถ้าเป็นเรื่องกรรมประเภทคณิกะที่เป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วเขาหมายถึงเวลาที่ติดกันไปนั่นเลยถ้าเป็นเรื่องกรรมทางศีลธรรมเขาให้เวลาเป็นหลายชาติต่อตายแล้วอีกหลายชาติ
ทิฏฐธรรมให้ผลในชาตินี้กว่าจะเข้าลงนี่เรียกว่าชาตินี้ที่เรียกทิฏฐธรรมที่ให้ผลในชาติถัดไปต่อเกิดใหม่นั่นเรียกว่าอัปปราปรเวทนิยกรรมซึ่งในบาลีเรียกว่าอุปปัชเชถ้าไม่ในเวลาถ้าไม่ใช่ในชาติที่ถัดไปก็คือชาติถัดไปอีกนั่นเรียกว่าอัปปราปรเวทนิยกรรมซึ่งในบาลีเรียกว่าอัปปรปริยาเยนั่นเรื่องกรรมที่ทำความลำบากในการศึกษาโดยมีข้อเท็จจริงอยู่ว่าที่เราสอนกันอยู่ในประเทศไทยตลอดมาจนถึงบัดนี้นั้นสอนแต่ชนิดศีลธรรมทั้งนั้นตามแบบอัตถกถาที่ปรุงขึ้นมาหรือหนังสือที่แต่งขึ้นใหม่ชั้นหลังเทียนวิสุทธิมรรคเป็นต้นมุ่งหมายจะสอนกรรมในแง่ของศีลธรรมแก่บุคคลผู้มีตัวตน พูดที่มันกลมกลืนกันได้กับความคิดหรือความเชื่อของชาวอินเดียแต่โบราณกาลก่อนพุทธกาลที่เขาเชื่อกันแล้วพอตายแล้วเกิด แต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสสอนในสิ่งที่มันลึกซึ้งหรือจริงกว่านั้นคือเป็นเรื่องของจิตเอาจิตเป็นหลักในความเกิดหรือชาตินี้มันกลายเป็นมาอยู่ที่นี่หมดคือทุกคราวที่มีการกระทบทางอาจนะโดยอำนาจอวิชชาแล้วก็เรียกว่ามีชาติหรือความเกิดชาติหนึ่งนะ อันเวลามันจึงสั้นเข้ามาอยู่ที่ขณะจิตไปหมดคำว่าทิฏฐธรรมคือทันควันอุปปัชเชคือถัดมาอีกหน่อยหนึ่งอัปรปริยาเยก็ถัดต่อไปอีกถัดต่อไปอีกเท่านั้นเองไม่ต้องรอต่อตายแล้วมันเป็นสิ่งที่รอไม่ไหวเพราะมันเหมือนกับปฏิกิริยาที่ว่าเมื่อเราทำอะไรแป๊บลงไปมันก็มีปฏิกิริยาสวนขึ้นมาเหมือนที่เราเอาค้อนทุบลงไปนี่ปฏิกิริยามันก็กระท้อนออกมาเป็นเสียงดังโผงนั่นคือวิบากแท้ๆไอ้นอกนั้นเป็นผลพลอยได้เพราะฉะนั้นให้เข้าใจเสียว่าพอทำดีก็ดีเสร็จพอทำชั่วก็ชั่วเสร็จผลพลอยได้ต่อมาที่ว่าจะได้ชื่อเสียงได้เงินได้ทุกได้ยากนั่นมันเป็นเรื่องผลพลอยได้ ในตัวกรรมแท้จริงตามแบบของปรมัตถธรรมแท้ๆพอทำมันก็มีผลเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวจะได้ยกเอาพระพุทธภาษิตมาว่าให้ฟัง เดี๋ยวนี้เราพูดกันแต่เรื่องกรรมที่ชาวบ้านเขาเข้าใจกันอยู่แล้วหรืออาจจะเข้าใจได้โดยง่ายคือกรรมทางศีลธรรมนั้นนั้นจงอธิบายคำว่าให้ผลเป็นทิฏฐธรรมให้ผลเป็น อุปปัชชะให้ผลเป็นอัปประปริยายะเนี่ยต่างกันเป็นสองฝ่ายคุณฟังแล้วก็สรุปให้ดีเดี๋ยวจะเลือนกันหมดถ้ากรรมอย่างศีลธรรมก็เอาชาติที่แล้วมากับชาติเดี๋ยวนี้กับชาติข้างหน้าเกี่ยวกับชาติข้าวลงทั้งนั้นถ้าเอาเป็นเรื่องปรมัตถธรรมมันก็ไม่ถึงนาทีมันก็เป็นเรื่องที่เสร็จไปได้ทันควันหรือว่าถัดมาหรือว่าถัดมาอีกหรือมันอาจจะเป็นวันก็ได้แต่ไม่ต้องรอจนตายแล้วไอ้ ที่มันยืดยาดนั้นมันเป็นเรื่องผลพลอยได้ของกรรมวิบากที่เป็นเรื่องพลอยได้ ในวิบากแท้ๆมันจะเกิดสวนขึ้นมาทันควันที่มีการกระทำกรรมทันทีเลย
นี่เรากำลังพูดกันถึงกรรมสามชนิดแบ่งโดยเอาเวลาที่มันให้ผลเป็นหลักว่าให้ผลทันควันให้ผลในเวลาถัดมาให้ผลในเวลาถัดมาอีก สามคำนี้มีอธิบายสองแง่ก็คือเอาความหมายของคำว่าชาติเนี่ยมันต่างกัน ชาติชนิดข้าวโล่งมันอย่างหนึ่งชาติชนิดที่สักว่าเกิดตัวกูของกูขึ้นมาในใจนี่มันก็อีกอย่างหนึ่ง แล้วแต่จะเอาชาติไหนเป็นหลักที่นี่มีการแบ่งกรรมเป็นตามคุณลักษณะก็แบ่งเป็นสามอีกก็ได้กรรมดีกรรมชั่วกรรมพ้นดีพ้นชั่วได้สามอีกแล้ว ในบาลีพระพุทธภาษิตแบ่งเป็นสี่แต่ธรรมดาเราเห็นชัดแบ่งเป็นสามกรรมชั่วคือเป็นกรรมชั่วเป็นกรรมดีแล้วกรรมชั่วดีละคนกันก็กรรมคนชั่วคนดีมันเป็นสี่ที่กรรมชั่วกรรมดีชั่วละคนกันนั้นมันก็อยู่ในพวกกรรมชั่วกรรมดีนั่นเองเราตัดออกไปเสียนี่ไม่ต้องอธิบายลำบากนี่เหลือแต่สามกรรมคือกรรมชั่วหนึ่งสองก็คือกรรมดีสามก็คือกรรมที่คนดีคนชั่วแล้วกลับเป็นที่สิ้นสุดของกรรมดีกรรมชั่วด้วยกรรมนี้ทำให้กรรมดีกรรมชั่วสิ้นสุดลงไปมันจะเป็นกรรมที่คนดีคนชั่วนี่คุณก็คงจะถามว่าอย่างไรเรียกว่าดีอย่างไรเรียกว่าชั่วใครเป็นคนบัญญัติบัญญัติเอาตามใจชอบหรือยังไง ดูก็มันมีถามผมองค์หนึ่งอย่างนี้สองสามวันมานี้ที่จะบัญญัติตามว่าเชื่อว่าดีนั่นก็ถือตามหลักในพระพุทธศาสนาไม่ถือเอาตามหลักจริยธรรมสากลของพวกฝรั่งมันยุ่งยากรุ่มร่ามถ้าจะพูดกันก็กินเวลามากไม่พูดพูดตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็อย่างในราหุโนวาทสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่ากรรมชั่วมันทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนกรรมชั่วทำให้ตนเองด้วยผู้อื่นด้วยเดือดร้อนคือไม่ต้องอธิบายนะมันเดือดเย็นตนเองทำตนเองให้เดือดร้อนแล้วผู้อื่นก็พลอยเดือดร้อนด้วยอย่างนี้ต้องถือว่าชั่วดีดีทำดีคือไม่ทำตนเองกับผู้อื่นให้เดือดร้อนแต่ว่ายังเป็นไปในวัฏฏะยังต้องให้หมุนเวียนไปในวัฏฏะมุนเวียนไปตามอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วมันก็ทำให้มุนเวียนไปในวัฏฏะกรรมดีมันก็ทำให้มุนเวียนไปในวัฏฏะแต่กรรมชั่วมันทำให้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายกรรมดีไม่ทำให้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายแต่ยังคงมุนเวียนไปในวัฏฏะนั่นก็จึงมีกรรมที่สามคนดีคนชั่วมันไม่มีตัวตนถ้าหับจะไหวเวียนโว้ยมันต่างกันอย่างนี้กรรมดีกรรมที่คนดีคนชั่วนั้นหมายความว่ามันประกอบในอริยมรรคจนบรรลุความจริงเห็นแจ้งทำลายอัตตาโนทิฏฐิเดือดได้มันไม่มีตัวมีตนที่จะเวียนว่ายไปในวัฏฏะนั่นคือกรรมที่สามทีนี้เราไม่พูดกันนี่กรรมที่สามพูดกันแต่กรรมช
ชั่วทำดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพุทธานั่นและโลกท่านพูดอย่างนี้ไม่ทันจะเป็นพุทธศาสนาหรอกพูดในฝั่งนั้นนะศาสนาไหนก็พูดอย่างนี้มันพูดแต่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ยังไม่ทันจะเป็นพุทธศาสนาก็เป็นพุทธศาสนาลูกเด็กๆมันต้องพูดจำที่สามไปด้วยซึ่งมันไม่เหมือนกันในศาสนาอื่นว่ามันเป็นกรรมที่ทำให้หมดตัวตนเลยอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วพ้นดีพ้นชั่วที่จึงจะเป็นพุทธศาสนาเต็มรูปเต็มร่าง ขอเข้าใจชนิดของกรรมไว้ในลักษณะอย่างนี้นี่คำว่ากรรมและชนิดของกรรมมันมีอยู่อย่างนี้ถ้ามีความรู้เรื่องนี้ก็เรียกว่ามีมนุษยธรรมขั้นหนึ่งแล้วคือมีความรู้ชนิดที่มนุษย์ควรจะรู้ซึ่งสัตว์เดรัจฉานไม่อาจจะรู้ซึ่งคนพาลคนโง่ไม่อาจจะรู้แปลว่ามนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์ถูกต้องตามความหมายคำนี้รู้หรือต้องรู้ต้องพยายามทำให้รู้คือมองเห็นให้ด้วยสติปัญญาให้เห็นสิ่งที่เรียกว่ากรรมเนี่ยมันมีอยู่อย่างนี้ที่แท้มันก็คือข้อเท็จจริงต่างๆที่มีพฤติเป็นไปในสิ่งที่เรียกว่าคนเรานี่ที่เนื้อที่ตัวของคนเรานี่มันก็เป็นวิทยาศาสตร์ชัดๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นในปรัชญาลึกซึ้งต้องคำนึงคำนวณอะไรไม่ใช่แต่ว่าคนมันไม่ดูนี่ถ้าดูมันก็จะเห็นเหมือนกับที่เราศึกษาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่ไม่มีจิตใจไม่มีเจตนาไม่มีกิเลสเข้าไปเกี่ยวข้องก็เรียกว่ากิริยาเฉยๆการเคลื่อนไหวที่มีกิเลสมีจิตใจเข้าไปเกี่ยวข้องก็เรียกว่ากรรมผลของมันก็เกิดขึ้นตามสมควรกิริยาก็เกิดปฏิกิริยาไอ้กรรมก็เกิดกรรมวิบากเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนเราตลอดเวลานี่พื้นฐานของกรรมมันเป็นอย่างนี้ทีนี้สำหรับคำว่าเผชิญกรรมก็หมายความว่าเราที่เรียกโดยสมมติว่าเราเนี่ยคนเนี่ยบุคคลเราโดยสมมตินี่มันต้องเผชิญกันอยู่กับกรรมตลอดเวลามันมีคำว่าต้องคุณฟังให้ดีๆมันหลีกไม่ได้มันต้องเผชิญกันกับกรรมอยู่ตลอดเวลาแทบว่าจะทุกครั้งที่หายใจออกข้าว ระบบกรรมก็คือสังสารวัฏก็คือกิเลสกรรมและวิบากนี่เรียกว่าระบบกรรมระบบกรรมนี่มันต้องเผชิญกับคนอยู่ตลอดเวลาทุกคนนะแล้วก็ทุกเวลากระทั่งโดยตรงและโดยอ้อมโดยอ้อมเห็นได้ยากแต่ก็พอจะเห็นได้คนทุกคนมีสังสารวัฏอยู่ในตนตลอดเวลาก็ทุกคนและทุกเวลาที่เห็นง่ายก็เรียกโดยตรงที่เห็นอ้อมคือมันซับซ้อนหรือมันซ่อนกันอยู่กับอันอื่นมันก็เห็นยากนั่นคือเรามันหลีกไม่พ้นเนื้อตัวของเรามันเป็นในสังสารวัฏเสียเอง มันก็ต้องเผชิญกันกับไอ้สังสารวัฏ โดยเฉพาะก็คือไอ้ระบบกรรมนี่ตลอดเวลา ข้อแรกเราจะต้องเป็นไปตามกรรมพระพุทธภาษิตตรัสว่า
กมุนนาวัตติโลโกสัตวโลกต้องเป็นไปตามกรรมนี่มันเป็นของที่ไม่ต้องเถียงแล้วเพราะว่าตัวสัตว์นั้นมันเป็นตัวกรรมตัวระบบกรรมระบบกิเลสกรรมวิบากอยู่ในตัวเพราะมันจึงต้องเป็นไปตามกรรมถ้าตามแต่ที่กรรมมันจะจำแนกด้วยเป็นไปตามกรรมนะแล้วก็ตามที่กรรมจะจัดให้นะจะเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นคนครึ่งครึ่งกลางกลางหรือเป็นคนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเป็นตามกรรมนั้นที่กรรมนั้นเป็นผู้จำแนกให้จำแนกกันในทางร่างกายก็มีเกิดมาหญิงเป็นหญิงเป็นชายสวยงามไม่สวยงามขี้โรคหรืออะไรก็สุดแท้ถ้าจำแหนกกันทางจิตใจก็มี จำแหนกทางจิตใจก็หมายความว่าถ้ามันคิดอย่างคนชั่วมันเป็นคนชั่วทันทีถ้ามันคิดอย่างคนดีเป็นคนดีทันทีคิดอย่างโจรเป็นโจรทันทีคิดอย่างสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานทันควันเลยคิดอย่างสัตว์นรกเป็นสัตว์นรกทันควันเลยเนี่ยกรรมมันจำแนกให้ได้อย่างนี้คิดอย่างพระเป็นพระคิดอย่างเนรเป็นเนรคิดอย่างชาวบ้านเป็นชาวบ้านหรือ มีความคิดอย่างมนุษย์ก็เป็นมนุษย์มีความคิดอย่างเทวดาก็เป็นเทวดามีความคิดอย่างพรหมก็เป็นพรหมเหมือนนี่เป็นไปตามกรรมที่มันจำแนกให้ นี่เป็นเรื่องปรมัตถธรรมไม่ใช่เรื่องศีลธรรม หรือจะเรียกว่าศีลธรรมชั้นลึกซึ้งก็ได้แต่เขาไม่เรียกกัน นี่เราต้องเผชิญกรรมเผชิญกับอำนาจแห่งกรรมที่มันบังคับให้เราต้องเป็นไปตามกรรมแล้วเป็นไปตามชนิดที่มันจำแนกให้ข้อหนึ่งนี่ต้องเผชิญกรรมในฐานะที่ว่ามันมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือเกิดจากกรรมแล้วจะมีกำเนิดอะไรขึ้นมามันก็เพราะกรรมมีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดแล้วเป็นเผ่าพันธุ์คือเป็นพรรคเป็นพันธุ์เป็นชนิดเกิดมาเป็นชนิดไหนก็เพราะว่ากรรมชนิดนั้นนี่มันบังคับว่าจะต้องรับเอากรรมนี่เป็นแดนเกิดเป็นกำเนิดไปตามพันธุ์ เรียกว่ากรรมโยนิกรรมพันธุมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์แล้วก็จะสวดมนต์ในปัจเจกกันอยู่ทุกคืน ที่กรรมมันเป็นเครื่องให้กำเนิดเลี่ยงหลีกไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเผชิญกันอยู่กับกรรมอันที่สามว่ามีกรรมเป็นทายาทรับมรดกกรรมนั้นนี่มันเผชิญกันอยู่กับกรรมในฐานะที่ต้องชดใช้หนี้ของกรรมคือรับผลสวยกรรมนั่นแหละเรียกว่ากรรมทายาโคมีกรรมเป็นทายาททายาทนี่ก็แปลว่าการรับมรดกมีการรับมรดกของกรรมเรียกว่าธรรมทายาโคธรรมทายาทเหมือนกับว่าเด็กๆเกิดออกมาแล้วก็ต้องรับมรดกของพ่อแม่ทีนี้สัตว์ทั้งหลายมันเกิดมาแต่กรรมมีกรรมเป็นกำเนิดแล้วพอมันเกิดขึ้นมามันก็เหมือนกับคนต้องรับมรดกของพ่อแม่มันคือกรรมกรรมส่วนที่ให้มันกำเนิดมามันก็เหมือนกับพ่อแม่และกรรมส่วนที่เป็นมรดกที่มอบให้คือผลกรรมนี่มันก็เหมือนกับมรดกนี่เรารับมรดกของกรรมเมื่อวานเมื่อวานซื่นแล้วก็ทำใจ
นี่พูดกันในระยะยาวแล้วก็ในแง่ของศีลธรรมด้วยเรื่องสุดท้ายยังต้องพึ่งกรรมเนี่ยมันทำเอาเจ็บปวดขนาดนี้เรายังต้องอาศัยกรรมต้องพึ่งกรรมต้องเอากรรมมาเป็นที่พึ่งอาศัยทีหนึ่งเพื่อจะแก้กรรมไอ้กรรมที่ไม่พึงปรารถนากรรมชั่วกรรมเลวอะไรก็ตามนั่นมันเป็นข้าศึกทำให้เราลำบาก ที่นี่เราจะเอาตัวรอดก็ต้องอาศัยกรรมอีกมาเป็นที่พึ่งคือทำกรรมอีกชนิดหนึ่งเพื่อเป็นที่พึ่งสำหรับที่ใจพ้นจากไอ้กรรมดีกรรมชั่วเหล่านั้นนี่เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมปฏิจรณะมีกรรมเป็นที่อาศัยเฉพาะไม่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากรรมจะทำเอาเจ็บปวดในที่สุดก็ยังต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่ากรรมในความหมายหนึ่งสำหรับที่เอาชนะไอ้กรรมชนิดที่ทำให้เจ็บปวดคำกล่าวอย่างนี้ใช้ได้ทั้งในแง่ศีลธรรมและปรมัตถธรรมในแง่ศีลธรรมมีสัสสตทิฏฐิมีตัวตนตัวฉันตัวเราทำกรรมได้รับผลกรรมรับผลกรรมชาตินี้บ้างและผลกรรมชาติหน้าบ้างในชาติต่อๆไปบ้างกิริยาการเหล่านี้ก็รวมสรุปได้ว่าเป็นผู้เป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นการรับมรดกมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนี่ก็พูดได้กรรมชนิดศีลธรรมสำหรับสอนคนเด็กๆคือคนตั้งต้นก็พูดอย่างนี้ได้ที่แม้กรรมขั้นละเอียดสูงสุดนี่เป็นคณิกะปฏิจจสมุปนธรรมก็ยังพูดอย่างนี้ได้ตัวกรรมที่เกิดขึ้นทุกขณะที่จิตเกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางอายตนะมีเวทนาตัณหาปาทานนี่มันก็เกิดกรรมขึ้นที่นั่นเวลานั้นมันก็จำแหนกคนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็รับผลกรรมที่นั่นทันควันในอัตภาพนั่นในเบญจขันธ์ชุดนั้นแล้วถ้าจะแก้กรรมก็ต้องแก้กันที่ตรงนั้นอีกเช่นว่าทำให้ตัณหาดับลงไปอุปาทานก็ไม่มีภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีที่นั่นเดี๋ยวนั่นนั่นกฎแห่งกรรมที่เราสวดท่องกันอยู่ในปัจจเวกปัจจิตาอภินหปัจจเวกนั่นกฎเหล่านั้นอธิบายให้ดีจะใช้ได้ทั้งกรรมประเภทศีลธรรมและกรรมประเภทปรมัตถธรรมแม้ว่าทั้งสองอย่างนี้มันแตกต่างกันอยู่นะอย่างแรกต้องอาศัยสัสสตทิฏฐิอย่างหลังนี่เพื่อจะทำลายเสียซึ่งสัสสตทิฏฐิไม่มีตัวฉันผู้ทำกรรมไม่มีตัวฉันผู้รับผลของกรรมไม่มีตัวฉันผู้เวียนว่ายไปตามกรรมมีแต่ปฏิจจสมุปนธรรมเป็นไปตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกว่าการเผชิญกรรมมันมีอยู่อย่างนี้ในทุกคนทุกเวลาทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ทีนี้ก็มาถึงการเผชิญกรรมโดยตรงที่แรกมาเราพูดถึงข้อที่ว่ามนุษย์ต้องเผชิญกันกับกรรมในลักษณะอย่างนั้น ที่เราจะพูดกันถึงกิริยาเผชิญกรรมในฐานะที่เป็นการต่อสู้เรามันเป็นชาติอะไรเป็นชาติผู้ชนะนะพุทธบริษัทต้องเป็นผู้ชนะถ้าแพ้ไม่ใช่พุทธบริษัทเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะเรียกว่าชินะแปลว่าชนะ
เราเป็นพุทธชินโอรสเราเป็นโอรสของพระพุทธผู้ชนะนั่นอย่าให้เสียเครดิตหรือเสียเกียรติเสียอะไรในข้อนี้ต้องชนะต้องเผชิญกรรมและให้ชนะกรรมมีวิธีต่อสู้กันกับกรรมไม่ยอมแพ้ถ้าเป็นกรรมในแง่ของศีลธรรมก็ต้องมีการปักใจมั่นคงแน่วแน่อธิษฐานจิตละกรรมชั่วทำกรรมดีอยู่เสมอจะต้องละกรรมชั่วแล้วทำกรรมดีอยู่เสมอนี่คือการชกต่อยกับกรรมมันไม่มีวิธีอื่นแม้ว่าในเวลานี้จะต้องได้รับผลของกรรมบางอย่างน้ำตาไหลอยู่ก็ต้องทนถือเป็นการใช้กรรมให้หมดไปพร้อมกันตลอดเวลานั่นก็ละความชั่วทำความดีอยู่เสมอแล้วก็รอได้คอยได้จนกว่ามันจะมีผลปรากฏขึ้นครบล้างกันไปได้ที่จะต้องทำความดีกรรมดีนี่มาก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 ซ้ำๆซากๆจึงจะระงับอิทธิพลของกรรมชั่ว ที่มันมีอยู่ก่อนในง่ายของศีลธรรมก็ต่อสู้กับกรรมนี่ด้วยการละชั่วทำดีอยู่เสมอรอได้คอยได้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะชนะไปตามแบบของศีลธรรมและมากกว่านั้นก็ไม่ได้ ที่นี่ที่สูงขึ้นมาคือการต่อสู้ในง่ายของปรมัตถธรรมที่จะไม่มีตัวตนนี่มันก็ประกอบกรรมอีกชนิดหนึ่งคือเจตนาอีกชนิดหนึ่งที่จะละเสียซึ่งกรรมดีและกรรมชั่วละเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในกรรมดีกรรมชั่วก็เรียกว่าเป็นเจตนาชนิดหนึ่งมีเจตนาตั้งไว้เพื่อจะอยู่เหนืออำนาจของกรรมดีและกรรมชั่วนี่เจตนานี้เป็นกรรมประเภทที่สามนี่กรรมนี้จะใช้เป็นเครื่องต่อสู้ไอ้กรรมดีกรรมชั่วทำลายกรรมดีกรรมชั่วหมดไปที่เราเรียกว่าในแง่ของไอ้ปรมัตถธรรมสูงสุดเราต่อสู้กับกรรมโดยประกอบกรรมที่มีเจตนาอันจะละเสียซึ่งความหมายทั้งหลายของกรรมดีกรรมชั่ว นี่ก็เลยเป็นเรื่องปรมัตถธรรมที่คนธรรมดาเข้าใจไม่ได้เพราะว่าคนธรรมดายังต้องการจะดีอยู่ไม่มีใครที่ไม่อยากดีเขาต้องการจะดีอยู่แล้วก็ดีตามที่ตัวตนต้องการด้วยเพราะมีตัวตนอยู่เขาจึงไม่เข้าใจไอ้เรื่องกรรมที่สามและยังไม่สามารถที่จะใช้กรรมที่สามเพื่อต่อสู้กรรมที่หนึ่งที่สองทีนี้เราพูดกันในแง่ทั่วไปดีกว่าคือเวียงแหครอบกันหมดก็จะไม่พูดเรื่องสัจธรรมสีศีลธรรมอะไรกันแล้วพูดในแง่ทั่วไปในแง่นี้พระพุทธเจ้าตรัสระบุไปยังอัตถังคิโกมัคโคอาริยมรรคมีองค์8ประการที่เราจะต้องพูดกันสักคราวหนึ่งในคราวต่อไปนะอริยมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาจนถึงสัมมาสมาธิคือความถูกต้อง8ประการนั้นเป็นเครื่องมือต่อสู้กรรมทั้งหลายทั้งในแง่ศีลธรรมและปรมัตถธรรม
ไอ้กรรมต่ำต่ำเตี้ยๆอย่างของพวกชาวบ้านเรื่องศีลธรรมก็ต่อสู้ได้ด้วยอัตถังคิกมรรคที่กรรมที่ประณีตละเอียดที่ลึกซึ้งซับซ้อนในจิตใจเป็นคณิกะเร็วเป็นสายฟ้าแลบอยู่ในจิตใจนี่ก็ต่อสู้ได้ด้วยอัตถังคิกมรรคนั่นถ้าว่าคิดไม่ถูกวนเวียนหัวนักแล้วก็เลิกไปทั้งหมดเสียก็ได้มาดำรงตนอยู่ในอัตถังคิกมรรคก็พอก็ต้องศึกษาอัตถังคิกมรรคถ้าดำรงตนอยู่ในอัตถังคิกมรรคก็เป็นอันว่าเผชิญกรรมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเผชิญในลักษณะที่เรียกว่าไม่ต้องชกต่อยกันให้เจ็บปวดด้วย เมื่ออัตถังคิกมรรคมีอยู่ในที่ใดมันก็จะกลายเป็นมีความเป็นอยู่ชอบเป็นอยู่ถูกต้องอยู่ในที่นั้นเมื่อเป็นอยู่ชอบเป็นอยู่ถูกต้องแล้วกิเลสเกิดไม่ได้นี่กรรมก็เกิดไม่ได้แล้วผลกรรมก็ย่ำยีไม่ได้ด้วยอำนาจของอัตถังคิกมรรคที่มันแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสัมมาทิฏฐิถ้ามีสมาธิถึงขนาดแท้จริงแล้วมันหัวเราะย่อกรรมหัวเราะย่อผลกรรมวิ่งกลับไปหมดนะนี่คืออัตถังคิกมรรคเป็นเครื่องมือสำหรับจะเผชิญหน้ากันกับสิ่งที่เรียกว่ากรรมอันไม่พึงปรารถนาแล้วอัตถังคิกมรรคนี่มันเป็นกรรมที่สามอยู่ในตัวเขาเรียกชื่ออัตถังคิกมรรคแต่เนื้อแท้มันเป็นกรรมที่สามคือกรรมที่จะให้อยู่พ้นดีพ้นชั่วเนื้อดีเนื้อชั่ว กรรมนี้เขาไม่จัดว่าดีว่าชั่ว คุณอย่าไปจัดอัตถังคิกมรรคว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเพราะเจตนาต้องทำหมวดนี้มันมุ่งหมายจะละเสียซึ่งกุศลและอกุศลจะละเสียทั้งกุศลและอกุศลแต่ว่าเราอาจจะเอาไปใช้อย่างกุศลก็ได้เอาอัตถังคิกมรรคนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหากุศลก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ความมุ่งหมายแท้จริง ความมุ่งหมายแท้จริงจะมีสัมมาทิฏฐิรู้จักในอริยสัจ4ก็ตามรู้จักอิทัปปัจจตาก็ตามรู้ได้ทำที่สุดแห่งความทุกข์ไม่มีตัวตนเหลืออยู่ทั้งนั้น นั่นเป็นอนว่าใช่อัตถังคิกมรรคแล้วก็เป็นการปลอดภัยแต่เราอาจจะมองเห็นว่าเมื่อเรามีอัตถังคิกมรรคอยู่มันจะมีการละชั่วและทำดีอยู่ในตัวมีเจตนาละชั่วทำดีอยู่ในตัวและมีเจตนาที่จะขึ้นพ้นดีพ้นชั่วอยู่ในตัวด้วยทางที่กรรมะเพราะนั้นว่ามันมีอะไรไว้ครบหมดเนี่ยการเผชิญกรรมในลักษณะที่เฉลียวฉลาดที่สุดของมนุษย์ควรจะเรียกว่าไอ้มนุษย์จะทำขั้นสูงสุดในการที่จะเป็นมนุษย์คือมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการเผชิญกับกรรมจนชนะกรรมทั้งปวงก็ขึ้นถึงความสิ้นกรรมก็คือเป็นพระอรหันต์ถ้าเกือบสิ้นกรรมก็เป็นพระโสดาสกิทาคานาคาไปตามเรื่องนั่นคือยอดมนุษย์นั่นเราจะต้องต่อสู้กับกรรมเผชิญกรรมเอาชนะกรรมเรื่อยขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาจนหมดกรรมเลย กรรมที่หนึ่งกรรมชั่วกรรมที่สองกรรมดีกรรมที่สามกรรมที่จะเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมชั่วและกรรมดีนี่เรียกว่าเป็นการพูดโดยหลักกว้างๆทั้งในแง่ศีลและธรรม
และในแง่ปรมัตถธรรมพร้อมๆกันไปคนส่วนใหญ่ก็รู้แต่เรื่องศีลและธรรมเท่านั้นแหละเขายังติดในชั่วในดีแล้วก็ติดในตัวตนผู้จะดีหรือจะชั่วหรือจะดีมันก็ต้องการแต่จะดีแล้วก็ดีตามความหมายของตนด้วยเป็นการดีตามความหมายของกิเลสก็ได้ตามกิเลสแล้วก็เรียกว่าดีนี่กิเลสมันมีทั้งชั้นดีและชั้นเลวกิเลสชั้นเลวนี่มันไม่ไหวแต่ว่ากิเลสชั้นดีมันพาไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรได้คนเราจึงชอบดีไม่มีที่สิ้นสุดพูดถึงเรื่องพ้นชั่วพ้นดียังฟังไม่ถูกแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดที่อยู่เนื้อชั่วเนื้อดีแล้วยังต้องมีความทุกข์อย่างลึกซึ้งแฝงอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อชนะไอ้ความทุกข์อย่างหยาบๆง่ายๆตื่นๆแล้วมันก็หนีไม่พ้นละมันจะต้องชนะไอ้ความทุกข์ที่ลึกซึ้งมองเห็นยากนั่นต่อไปมันก็ไปถึงในกรรมที่สามเองทีนี้จะพูดถึงความลึกซึ้งเรื่องลึกซึ้งเกี่ยวกับกรรมเพื่อเห็นชัดเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าไอ้กรรมประเภทที่มันเกิดเป็นขณะขณะในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นมันลึกซึ้งมันเข้าใจยากเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนี่คือกำลังจะพูดแล้วเราจะพูดถึงคำว่าการให้ผลแห่งกรรมนะครับความลึกซึ้งของการให้ผลแห่งกรรมนี่จะพูดไปตามคำสี่ทิฏฐนิบาตอังคุตตรนิกายเป็นดูพระไตรปิฎกเป็นบาลีก็เล่ม20หน้า171มีคำพูดอย่างนี้แล้วก็มีที่อื่นหลายแห่งซึ่งเหมือนกันมันจะเคลียร์เห็นว่ากรรมมันจะให้ผลในอัตภาพที่บุคคลทำกรรมแต่คำว่าอัตภาพนี้มันผิดจากที่คุณเคยเข้าใจกันอยู่ต้องเคลียร์ตามบาลีนี่ว่าภิกษุทั้งหลายอัตภาพของบุคคลนั้นเริ่มเกิดในขันธ์ทั้งหลายใดกรรมที่ทำด้วยโลภะโทสะโมหะมีโลภะโทสะโมหะเป็นแดนเกิดเป็นเหตุเกิดเป็นที่ตั้งขึ้นนั่นกรรมนั้นย่อมให้ผลในอัตภาพนั้นมันยืดยาวสรุปให้สั้นๆว่าอัตภาพผู้ใดเกิดในขันธ์ทั้งหลายเหล่าใดกรรมมันจะให้ผลในอัตภาพนั้นข้อที่ว่าอัตภาพของบุคคลเกิดในขันธ์ทั้งหลายเหล่าใดนี่เป็นเรื่องที่คุณไม่เคยฟังจะฟังถูกหรือไม่ถูกผมก็ไม่รับรองคำว่าอัตภาพในที่นี้หมายถึงภาวะที่รู้สึกเป็นตัวตนเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในขันธ์ทั้งหลายเหล่าใดคือในเบญจขันธ์เหล่าใดเนี่ยมันก็ต้องรู้ที่ว่าเบญจขันธ์มันเกิดเมื่อไรเล่าเกิดที่ไหนและเกิดเมื่อไรมีพระพุทธภาษิตยืนยันชัดว่าเบญจขันธ์เกิดครบถ้วนในขณะแห่งอุปาทานในปฏิจจสมุปบาทเราก็พูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทกันมาบ้างแล้วแต่อาจจะลืมหรือเลือนจะพูดให้ฟังแต่ใจความว่ากระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นตั้งต้นเมื่อตากระทบกับรูปเมื่อตาอาศัยรูปเกิดจากสู่วิญญาณนี่เข้าใจไหมเรามีตาแล้วข้างนอกมีรูปถ้าสองอย่างนี้อาศัยกันแล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าจากสู่วิญญาณคือความรู้สึกอะไรได้ทางลูกตากันมา
นี่ความประจวบของไอ้สามประการนี้คือตาคือรูปคือจักษุวิญญาณนี่เขาเรียกว่าผัสสะคือการกระทบกันที่ผัสสะนี่มันมีอยู่สองแพร่งถ้าว่าในขณะนั้นมันมีอวิชชาก็เรียกอวิชชาสัมผัสถ้าว่าไม่มีอวิชชาก็เรียกว่าสัมผัสเฉยแต่ในกรณีของปฏิจจสมุปบาทนี้ต้องการอวิชชาสัมผัสเพราะเราไม่งงเราไม่รู้อะไรเราโง่เราไม่รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์แล้วตากับรูปกระทบกันเกิดจักษุวิญญาณขึ้นมาสัมผัสในขณะนั้นเลยกลายเป็นอวิชชาสัมผัสสัมผัสที่ความโง่สัมผัสด้วยความโง่มันก็เกิดไอเวทนาที่มาจากสัมผัสด้วยความโง่ก็เป็นเวทนาโง่นะคือเวทนาที่มาจากการสัมผัสด้วยความโง่ซึ่งเวทนาชนิดนี้ก็ย่อมให้เกิดตัณหาคือความอยากอยากก็อยากไปตามความโง่อีกเลยตัณหาหมายถึงความอยากตามความโง่นะถ้าอยากได้สติปัญญาได้ญาณทัศนะนั้นไม่ใช่ตัณหานี่ตัณหาอยากไปตามความโง่มันก็ยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ยึดมั่นในรสชาติของเวทนานั้นและยึดมั่นในความอยากไปตามหน้าของเวทนานั้นก็เกิดรู้สึกเป็นตัวฉันผู้อยากผู้ต้องการผู้ได้ผู้เสียอะไรขึ้นมาต่อไปนี้ก็จะเกิดภพเกิดชาติเป็นทุกข์ละแต่ว่าในขณะแห่งอุปาทานนั้นเบญจขันธ์เกิดครบแล้วตามหลักนี่ถือว่าเบญจขันธ์คือขันธ์ทั้ง5เกิดครบแล้วโดยอุปาทานนั้นก็ถือว่าในเวลานั้นรูปร่างกายของเราก็เป็นรูปแม้แต่ลูกตาของเราก็เป็นรูปร่างกายในขณะนั้นเป็นรูปขันธ์ที่ถูกยึดครองโดยอุปาทานและเวทนาในขณะนั้นก็เป็นเวทนาขันธ์ที่ถูกยึดครองโดยอุปาทานทีนี้สัญญาคือความจำได้ว่ารูปอะไรว่าอันอะไรหรือว่าสัญญาในเวทนาว่าเวทนารสชาติเป็นอย่างไรสุขหรือทุกข์นี้ก็เรียกว่าสัญญาขันแล้วในขณะนั้นนะที่ความคิดอันใดที่มีอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เรียกว่าสังขารขันที่ถูกยึดโดยอุปาทานแล้วทีนี้วิญญาณนั้นก็คือเรียกชื่อวิญญาณขันธ์วิญญาณอันแรกที่ว่ารู้ที่เรียกว่ารูปอะไรนั่นก็เป็นวิญญาณล้วนๆแต่วิญญาณของมโนวิญญาณที่สัมผัสลงไปในเวทนานี่เรียกว่าวิญญาณขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยปาทานแล้วเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเราจึงมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง5นี่ครบถ้วนแล้วทั้ง5นี่ถูกครอบงำยึดถือด้วยอุปาทานแล้วนั่นเรียกว่ามีขันธ์ 5ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานในขณะนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตภาพของบุคคลนั้นย่อมเกิดในขันธ์ทั้งหลายเหล่าใดอัตภาพของบุคคลนั่นก็คือความรู้สึกของอุปาทานว่าตัวฉันเกิดขึ้นในขณะที่ขันธ์ทั้ง5นั่นมันครบถ้วนอย่างนี้คือในเวลาที่มีอุปาทานนั่นนะมันมีขันธ์ครบทั้ง5และถูกยึดโดยอุปาทานถ้าตัวคนนั่นในขณะนั้นก็เรียกว่าอัตภาพใหม่ที่ได้อัตภาพใหม่ในเวลานั้นเป็นอัตภาพที่ได้ในการเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้เมื่อกรรมใดที่กระทำไปด้วยโลภะโทสะโมหะมันจะให้ผลในอัตภาพนั้นทีนี้กรรมใดที่ว่าทำไปด้วยโลภะโทสะโมหะก็เพื่อในขณะแห่งเวทนาที่มาจากสัมผัสอันโง่เป็นเวทนาโง่นะมันทำให้เกิดตัณหาแล้วมันก็มีมโนกรรมมีการกระทำด้วยจิตใจที่ว่าเป็นมโนกรรมเป็นความรู้สึกโลภหรือโกรธหรือหลงก็ตาม
อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงนั่นเป็นเหตุให้ทำกรรมคือคิดนึกด้วยความโลภความโกรธความหลงในขณะนั้นกรรมนั้นจะให้ผลในอัตภาพนั้นคือในอัตภาพที่เกิดมาจากขันธ์ทั้งห้าเฉพาะของมันนั่นแหละที่มีตัดต่อไปว่ากรรมนั้นย่อมให้ผลในอัตภาพใดบุคคลนั้นย่อมเสวยวิบากกรรมในอัตภาพนั้นนั่นเองมีคำว่านั่นเองด้วยเพื่อกรรมให้ผลในอัตภาพใดเขาย่อมเสวยวิบากกรรมนั้นอัตภาพนั้นเนี่ยมันต้องไล่มาตั้งแต่ต้นว่าในขณะที่จิตประกอบไปด้วยตัณหาปาทานพบชาติเนี่ยเรียกว่ามันครบแล้วของขันธ์ทั้งห้าแล้วก็มีความรู้สึกที่เป็นโลภโกรธหลงที่เป็นมโนกรรมหรือว่าที่เป็นเหตุให้เกิดมโนกรรมตามกันมานี่ก็เรียกว่ากรรมที่ทำลงไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมีความโลภความโกรธความหลงเป็นสัมภวะคือแดนเกิดมีความโลภความโกรธความหลงเป็นนิทานะคือเหตุให้เกิดมีความโลภความโกรธความหลงเป็นสมุทัยคือแดนเป็นที่ตั้งขึ้นพร้อมมีกรรมชนิดนี้ย่อมให้ผลในอัตภาพนั้นที่ให้ผลในอัตภาพใดย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมในอัตภาพนั้นที่การเสวยวิบากกรรมนั้นเป็นไปในลักษณะที่เป็นทิฏฐธรรมบ้างในลักษณะที่เป็นอุปปัชชะบ้างในลักษณะที่เป็นอประปริยายะบ้างสามคำนี้ก็เหมือนกับที่บอกแล้วเมื่อกี้นี้ว่าให้พ้นทันควันนั่นอย่างหนึ่งให้พ้นระยะถัดมานั่นอย่างหนึ่งให้พ้นในระยะถัดมาอีกนั่นอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ว่ากรรมนั่นมันมีอิทธิพลหรือว่ามีต้นเหตุที่มันมีอิทธิพลมากน้อยอย่างไรทั้งพอเรามีความรู้สึกที่เป็นกิเลสแล่นไปจนตลอดสายในจิตใจแล้วเราก็จะรู้สึกผลของกรรมมันนั่นคือมโนกรรมที่เป็นตัวกิเลสนั่นทันควันบ้างหรือในระยะขณะจิตต่อมาบ้างหรือในระยะของขณะจิตต่อมาอีกต่อมาอีกบ้างขึ้นอยู่กับกรรมที่ว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงตามต้นเหตุของมันนี่ความลึกซึ้งของการให้ผลแห่งกรรมจนเราพูดได้ว่าให้ผลทันทีทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีเป็นทุกข์ทันทีเป็นร้อนทันทีทีนี้มีข้อที่ต้องสังเกตอยู่หน่อยหนึ่งว่าในที่นี้กล่าวถึงแต่กรรมที่มาจากโลภะโทสะโมหะเท่านั้นถ้ามันไม่มีโลภะโทสะโมหะท่านแล้วมันทำกรรมไม่ได้ ทำกรรมที่เป็นทุกข์นี้ไม่ได้เมื่อไม่มีโลภะโทสะโมหะแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่มีความทุกข์รักษาให้จิตเนี่ยมันว่างจากโลภะโทสะโมหะอยู่เสมออย่าให้เกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาจะเป็นมโนกรรมแล้วก็จะให้ผลทันควันในอัตภาพนั่นคือในขณะที่มันเกิดขึ้นมันอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขณะใดเกิดขึ้นมันจะให้ผลในอัตภาพที่เป็นกลุ่มของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นที่นั่นเดี๋ยวนั่นนี่เรื่องกรรมที่ลึกซึ้งที่เข้าใจยากไหนๆพูดเรื่องกรรมก็พูดเสียให้หมด
กรรมชนิดนี้จะต่อต้านได้ด้วยการมีสติสัมปชัญญะระวังเมื่อตาเห็นรูปจมูกตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสตามอาจารณะทั้งหกถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเมื่อกระทบมันก็กันได้หรือถ้ามันไปจนถึงแม่ถึงตัณหาแล้วถ้าสติสัมปชัญญะกลับมาได้ใหม่มันก็ดับตัณหาหยุดตัณหาที่นั่นทันทีได้สูตรอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าตรัสแต่โดยมากเมื่อถึงตัณหาแล้วมันมีหวังน้อยแล้วที่มันจะกลับหลังเป็นเหตุดับตัณหามันเป็นประธานภพชาติไปเลยแต่ว่านาทีสุดท้ายมันมีอยู่ที่ตัณหามีอวิชชาในการสัมผัสอารมณ์จนเกิดเวทนาเกิดตัณหาแล้วตรงนั้นยังมีอีกขยักหนึ่งถ้าอะไรมันมาทันมันมีสติมาทันมันก็หยุดตัณหาได้มันก็เปลี่ยนเป็นหยุดอุปาทานหยุดภพหยุดชาติในกรณีนั้นได้นี่เราก็มีว่าเผชิญกันกับไอ้ตัวร้ายนี่ด้วยการป้องกันในทีแรกเมื่อกระทบตากระทบรูปเป็นต้นเนี่ยทีตอนหนึ่งเป็นโอกาสที่จะต่อสู้ป้องกันตอนหนึ่งแล้วตอนหนึ่งเมื่อมันเกิดตัณหาแล้วมันก็ยังจะต้อง หาโอกาสช่วยโอกาสที่จะให้เกิดสติสัมปชัญญะหยุดตัณหาหยุดกระแสแห่งตัณหานั้นเสียเพราะว่าสติย่อมเป็นเครื่องกั้นแห่งกระแสทั้งปวงหมายถึงกระแสตัณหาแต่มันจะมาได้หรือไม่ได้นี่มันเป็นแล้วแต่กรณีผู้ที่ฝึกตัวไว้ดีอบรมตัวไว้ดีมันก็จะมีได้แม้ในวินาทีสุดท้ายนะเกิดตัณหาแล้วหยุดจะได้นี่ความลึกซึ้งของการให้ผลของกรรมหรือตัวกรรมในแบบปรมัตถธรรมถึงเรื่องแต่ซ่อนอยู่ในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาททีนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งควรจะพูดกันเสียเลยก็คือว่ากฎทั้งหลายที่เกี่ยวกับกรรมกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับกรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสลายตนะสังยุตในสูตรนี้ตรัสเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่ความดับกรรมและปฏิปทาถึงความดับแห่งกรรมกรรมเก่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจักขุ่งภิกขเวปุรานกรรมังรูปกรณ์ที่สูตรทั้งหลายตาจักสุตาคือกรรมเก่าอภิสังขตังอันปัจจัยปรุงขึ้นแล้วอภิสันเจตยิตังอันปัจจัยทำให้คิดนึกได้เวทยิตังเวทนียังอันปัจจัยทำให้มีความรู้สึกได้ทัตถพังพวกท่านพึงเห็นอย่างนี้พวกท่านพึงเห็นว่าตาเป็นกรรมเก่าที่ปัจจัยปรุงทำให้เกิดขึ้นให้มันคิดได้ให้มันรู้สึกได้ที่หูก็เหมือนกันอีกเป็นกรรมเก่าที่ปัจจัยมันทำให้เกิดขึ้นมาทำให้มันคิดได้ทำให้มันรู้สึกได้จมูกก็เหมือนกันเป็นกรรมเก่าที่ปัจจัยปรุงขึ้นมาแล้วทำให้คิดนึกได้รู้สึกได้เรื่อยไปจนครบทั้งหกนี่คือกรรมเก่าในสูตรนี่สัตว์อย่างนี้แต่ว่ายังมีในสูตรอื่นที่ระบุรวมด้วยคำเดียวว่ากายร่างกายนั่นคือกรรมเก่าคือตรัสว่านายังภิกขเวกายโยตุมห้ากังดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของพวกเธอนาปิอัญเยสังกายนี้ก็ไม่ใช่ของคนพวกอื่นปุรานมิทังภิกขเวกัมมังนี่เป็นกรรมเก่าอภิสังขตังซึ่งปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอภิสันเจตยิตังเวทนียังที่มันปรุงแต่งให้เกิดคิดได้รู้สึกได้ในสูตรนี้ระบุกายคำเดียว
แต่กายนี่มันมีความหมายว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นข้อความมันก็ไม่ขัดกับในสูตรที่เป็นหลักคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นกรรมเก่านี่คือกรรมเก่าคำอธิบายอย่างนี้มันเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมชาวบ้านไม่เคยได้ยินหรอกถ้าพูดกรรมเก่าชาวบ้านก็นึกถึงกรรมที่ทำไว้แต่หนหลังนู่นแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสระบุว่าตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่ากายเนี่ยมันคือกรรมเก่าที่ทำให้มีความรู้สึกคิดนึกได้ที่มันสามารถจะรู้สึกคิดนึกได้ความหมายแปลกซึ่งเข้าใจยากผมเข้าใจว่ากรรมในกรณีนี้หมายถึงวิบากกรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือกายก็ตามนี่เป็นวิบากกรรมแต่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่ากรรมเฉยๆเพราะว่าในหลายๆแห่งก็มีการใช้อย่างนี้แทนที่จะใช้ว่าวิบากกรรมใช้ว่ากรรมเฉยๆก็มีนี่สรุปกรรมใหม่พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังโคภิกขเวเอตระหิกัมมังกโรติกายเณวาจายะมนสาทุกคนภิกษุทั้งหลายบุคคลย่อมกระทำซึ่งกรรมใดในกาลนี้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอย่างวุจติภิกขเวนวะกัมมังทุกคนภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่านวะกรรมใหม่คือกรรมที่ทำอยู่ในเวลานี้ทางกายทางวาจาทางใจนี้เรียกว่ากรรมใหม่นี่เข้าใจง่ายไม่ต้องอธิบายที่ความดับแห่งกรรมตรัสว่าโยโคภิกขเวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมัสสะนิโรธาวิมุตติกุสติรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลใดแลย่อมถูกต้องซึ่งวิมุตติเพราะความดับไปแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยังวุจติภิกขเวกัมมะนิโรโธภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าความดับแห่งกรรมใจความว่าถูกต้องวิมุตติเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมายความว่าเมื่อเราทำให้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือการกระทำให้อยู่เนื้อกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละเรียกว่าดับแห่งกรรมที่ข้อต่อไปก็คือทางให้ถึงความดับแห่งกรรมตรัสไว้สั้นๆว่าอายเมวะอริโยทั้งกิโกมัคโคอายมักอันประกอบด้วยองค์แปดนี่นั่นเทียวสยะที่ทางกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่อายังวุจติภิกขเวกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับแห่งกรรมคุณไปศึกษาเรื่องทางที่กรรมกันใหม่วันหลังแต่รู้ว่าความถูกต้อง8ประการนั่นแหละถูกต้องในความคิดเห็นถูกต้องในความมุ่งหมายถูกต้องในการพูดจาถูกต้องในการกระทำทางกายถูกต้องในการเลี้ยงชีวิตถูกต้องในการภาคเพียรพยายามถูกต้องในการระลึกถูกต้องในการมีตั้งมีถูกต้องในการตั้งจิตมั่น8อย่างนี้จะให้ถึงความดับแห่งกรรมก็เหมือนกับที่พูดให้เห็นแล้วเมื่อตะกี้นี่ว่าเมื่อเราอยู่อย่างนี้กิเลสไม่เกิดกรรมก็ไม่เกิดวิบากกรรมก็มีไม่ได้เป็นทางดับแห่งกรรมในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสวิงวอนชักชวนให้ทุกคนพยายามกระทำซึ่งความสิ้นแห่งกรรมโดยตรัสว่าอิติโกภิกขเวเทติตังโวมยาปุราณกัมมังรู้ความภิกษุทั้งหลายในการเหล่าอย่างนี้แลเป็นนั้นว่ากรรมเก่าเราก็แสดงแก่พวกเธอแล้ว
เทศิตังนวะกัมมังกรรมใหม่เราก็แสดงแก่พวกเธอแล้วเทศิโตกัมมนิโรโธความดับแห่งกรรมเราก็แสดงแก่พวกเธอแล้วเทศิตากัมมนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับแห่งกรรมเราก็แสดงแก่เธอแล้วเธอจงประกอบความเพียรนี่มีระบุชี้ว่านั่นโคนไม้นั่นที่สงัดจงไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อความสิ้นไปแห่งกรรมแต่ความสำคัญข้อนี้มันมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสิ่งเหล่านี้ให้เป็นที่เข้าใจและว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ไม่ใช่ตรัสแต่ว่าเฉยๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติท่านจึงขอร้องชักชวนวิงวอนให้ทุกคนปฏิบัติเพื่อความดับแห่งกรรมในวิธีไว้ให้ชัดเนี่ยผมเรียกว่าวิธีเผชิญหน้าแก่กรรมต่อกรรมในฐานะที่เป็นมนุษยธรรมการที่เราเผชิญหน้ากับกรรมต่อสู้กับมันให้ชนะโดยทุกวิธีทางนี่คือยอดสุดของมนุษยธรรมอย่าไปมัวบูชาอารยธรรมเนื้อหนังอยู่เลยมันจะหมกจมลงไปในกรรมมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะเป็นกรรมที่เลวมากขึ้นมากขึ้นเลวมากขึ้นเป็นกรรมชั่วมากขึ้นจนไม่รู้สางจนโง่หัวไม่ขึ้นถ้าไปลงไหลในอารยธรรมเนื้อหนังมันก็ต้องมาในฝ่ายที่เรียกว่าเป็นมนุษยธรรมทางจิตใจรู้เรื่องกรรมดีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่รู้ความดับแห่งกรรมแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความดับแห่งกรรมเราจะต้องสำเร็จเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสสิ่งที่ปฏิบัติได้เสมอสิ่งใดแม้จะถูกจะจริงจะมีประโยชน์แต่ว่ามันปฏิบัติไม่ได้ก็ถือว่าไม่ตรัสเพราะมันไม่มีประโยชน์นสวาคาโตภควตาธรรมโมทำอันเรากล่าวว่าดีแล้วนี่คำว่ากล่าวว่าดีแล้วนี่หมายความว่ากล่าวว่าในลักษณะที่เราปฏิบัติตามได้ขอให้เข้าใจเรื่องนี้ในฐานะที่เป็นเรื่องสำหรับมนุษย์โดยตรงเพราะมันเป็นเรื่องที่บีบคั้นมนุษย์อยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะไปดักอยู่ข้างหน้าที่ว่าถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็นมนุษย์สูงสุดผ่านไปไม่ได้ก็เป็นมนุษย์ที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะเป็นหลักต่อตักแน่นอยู่ในวัฏฏะออกไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่ผมเรียกในที่นี้ว่าการเผชิญกรรมในแง่ของมนุษย์จะทำง่ายที่สุดแปลว่าคุณจะศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยก็ต้องมีหลักเกณฑ์อันนี้ต้องมีปัญหาอันนี้คือต้องเอาชนะกรรมให้ได้ในขั้นต่ำที่สุดเอาชนะกรรมชั่วโดยกรรมดีเนี่ยละกรรมชั่วทำกรรมดีอยู่ขึ้นมาถ้าสูงขึ้นมาเห็นว่าไอ้ดีไอ้ชั่วนี่มันยุ่งนักจะทำจิตให้มันอยู่เหนือชั่วเหนือดีกันเสียบ้างถ้าเขาทำอะไรไปตามสติปัญญาที่มันยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีชั่วนี่ก็สบายเหมือนกันมันเป็นการปฏิบัติธรรมะพร้อมกันประสบการณ์ศึกษาเล่าเรียนในการประกอบอาชีพการงานเรื่องครอบครัวหรือว่าการทำงานให้แก่เพื่อนมนุษย์ประเทศชาติเป็นสิ่งที่ทำไปด้วยสติสัมปชัญญะรู้จักดีรู้จักชั่วในลักษณะที่จะไม่ยึดถือถ้ารู้ในลักษณะที่ยึดถือก็มีความทุกข์อย่าลืมว่าเราพูดกันมาแล้วว่าไอ้ความทุกข์ของมนุษย์มันตั้งต้นขึ้นมาเมื่อมนุษย์มันเริ่มรู้จักความดีและความชั่วแล้วยึดมั่นถือมั่นในขั้นแรกมันรู้จักความดีความชั่วแต่มันยึดมั่นถือมั่นจนต้องเป็นทุกข์เรื่อยมา จนกว่าจะมารู้ว่ามันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ที่มันจริงอยากทนละความยึดมั่นถือมั่นในความดีและความชั่วนี่คือหลักพุทธศาสนา
เรื่องหลักในศาสนาคริสต์เรียนในคัมภีร์ไบเบิลนั้นมันก็มีข้อความที่แสดงให้เห็นความเป็นอย่างนี้มนุษย์ไปกินผลไม้ต้นหนึ่งเข้ารู้ดีรู้ชั่วไปยึดมันรู้ดีเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรเป็นบาปถึงคุ้มค่าจะถูกไถ่บาปด้วยการอย่าไปยึดดียึดชั่วไปหาพระเจ้าไปยึดพระเจ้ามันจึงจะรอดก็พูดว่าในรูปอุปมาเดี๋ยวนี้เราพูดตรงๆว่ามนุษย์เป็นสัตว์ซึ่งคนซึ่งสัตว์ตอนสมัยหินตอนนั้นไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่มีเรื่องดีเรื่องชั่วเพราะไม่มีปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วแล้วไม่มีทางที่ยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเอาแต่ได้กินแล้วกันที่มันก็ค่อยเจริญขึ้นจนถึงเขาว่าไม่กินเนื้อสัตว์ดิบๆแล้วกระเพราจะตีจะย่างแล้วพอต่อมามันก็จะจิ้มน้ำจิ้มแล้วนี่อาจจะทำน้ำจิ้มตั้งต้นแล้วมันเริ่มติดความอร่อยซึ่งเป็นความหมายความดีมันก็เรื่องอร่อยไม่อร่อยเรื่องดุเรื่องชั่วนี่ยังขึ้นมามันก็มีเรื่องยุ่งยากมากขึ้นเมื่อเป็นทุกข์ไปพักหนึ่งตามที่มันยึดมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วทางเช่นละเอียดละนิดอย่างที่เรียกว่าเกิดในสุมาโลกอะไรอย่างดีที่สุดดีขนาดไม่หวั่นไหวแล้วก็ยังไม่ไหวนี่คือพระองค์มาเป็นมนุษย์ผู้ปฏิบัติเพื่อละดีละชั่วสิ่งรอบตัวจึงเป็นโลกุตระที่พูดราคาเดียวทั้งหมดด้วยหัวข้อคร่าวๆรายละเอียดจะไปหาศึกษาเองเดี๋ยวนี้พูดเป็นแค่วันแนวทางทั้งหมดมันมีอยู่อย่างนี้มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมีอยู่อย่างนี้เรารู้จักทางไว้แม้ว่ายังเดินไม่ได้ยังเดินไม่ถึงแต่มองเห็นลู่ทางว่ามันต้องเป็นทางนั่นแน่มันไม่หลงมันไม่หลงทางทุกอย่างจะไปถูกทางไม่ง่ายขึ้นหรือเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นการที่รู้จักทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงชี้ว่ายิ่งมีประโยชน์ผมจึงเอามาเล่าให้ฟังเวลาที่กำหนดไว้ก็หมดแล้วเลยบ้างแล้ว ขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อน